Okay. Let's turn to the book of Exodus. เปิดไปที่อพยพนะครับ And we'll look at chapter number 3. บทที่3นะครับอพยพบทที่3 Exodus chapter number 3. Okay, my mic is on. I want to say thank you to you for all those who came yesterday. ขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเมื่อวาน It was a blessing to me. เป็นพระพรแก่ผมมากๆ Because it showed me that you care about me and my family. ซึ่งมันแสดงออกให้ผมเห็นว่าพี่น้องเป็นห่วงและรักครอบครัวของผม You show love.คุณแสดงออกถึงความรัก The Bible teaches that we must not just talk love, we must show love. พระคัมภีร์บอกเราว่าเราไม่ควรจะพูดแค่ความรักแต่เราควรจะแสดงออกถึงความรัก In our families, ในครอบครัวของเรา our marriages, ในการแต่งงานของเรา in our churches, ในคริสตจักรของเรา with our friends, กับเพื่อนของเรา So thank you for coming. ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วม I know there were other people wanting to come. และผมรู้ว่าพี่น้องอีกหลายคนก็อยากจะมา Some Ajahn, Pastor Jesda, some others from Bangkok. จากอาจารย์เจษดาแล้วก็อีกหลายคนจากกรุงเทพ There was maybe another 30, 40 from Bangkok, Don Gan come. 20, 30คนจากกรุงเทพ But because of what you know already, the problem with COVID. เพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้แล้วพี่น้องก็ทราบอยู่ Probably ดีกว่าครับไม่มาไม่มานะครับ So and they เข้าใจและเขาก็เข้าใจผมเข้าใจไม่ก็เข้าใจเขา It's fine. We will have another chance. เราจะมีโอกาสใหม่อีกที But we hope Curtis will not have another wedding. ไม่ใช่ Curtis แต่งงานอีกนะครับ We're not planned for that. ไม่ได้แพลนตรงนั้นนะครับโอกาสหน้าที่จะเจอกัน And I was thinking I came to Thailand 14 years ago. ผมคิดว่าผมมาประเทศไทย14ปีที่แล้ว And I came with Suzanne and Curtis. ผมมาจับซูแซนกับ Curtis. Curtis was 7. Curtis อายุ7ขวบ And we came here we had no support from any other church. เรามาที่นี่เราไม่มีเงินซัพพอร์ตจากคริสตจักรอื่นเลย Now we do now. ตอนนี้เรามี But we did not then. ตอนนั้นเริ่มต้นไม่มีเลย And we had very little money. เรามีเงินน้อยมาก And I had followed the voice of God. และผมก็เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า To come here. ที่จะมาที่นี่I left my church in Australia. ผมออกจากคริสตจักรที่ผมเป็นศิษยาภิบาลที่นั่น The church in Australia when I was the pastor when I took the church it had there was about 20 people there. คริสตจักรที่ออสเตรเลียตอนที่ผมเริ่มต้นที่จะเป็นศิษยาภิบาลที่นั่นเราเริ่มจาก30คน And when I had left there was about 500 con. ตอนผมลาออกมาที่จะมารับใช้ที่นี่ในช่วงนั้นคริสตจักรมีสมาชิก500คน And those people really loved meและคนเหล่านั้นก็รักผม Because many of them I had led to Christ. เพราะหลายคนผมก็นำเขามาถึงพระเจ้า I had married them. และผมก็ได้จัดงานแต่งให้กับเขา I had buried their mothers or fathers. และผมก็มีโอกาสได้ทำพิธีศพให้กับพ่อแม่ของเขา There was a strong love. มันก็มีความรักที่ผูกพันกันมาก So they were really sad when we said we were going to go.เขาเศร้าใจมากเวลาที่ผมบอกว่าผมจะต้องไปเป็นมิชชั่นที่ประเทศไทย Church cried คิดจักทั้งคิดจักก็ร้องไห้ You could hear people crying เราสามารถได้ยินถึงคนทุกคนก็ร้องไห้ And they got in a line about 300 people it got in a line และ300คนเหล่านั้นนะครับก็เข้าแถวกัน And they would come and they would hug me and cry และเขาก็กอดผมร้องไห้ They didn't want us to go เขาไม่อยากจะให้เราไป So we came to Thailand เรามาที่ประเทศไทย We didn't know anybody เราไม่รู้จักใครเลยครับ So can you imagine พี่น้องลองจินตนาการดู You know and we were strangers แล้วเราก็เป็นคนแปลกหน้าWe don't look like Thai people. เราหน้าตาเราไม่ได้เหมือนคนไทย And nothing I can do can change that. ไม่มีอะไรที่ผมสามารถทำได้ที่จะเปลี่ยนหน้าตาของผม Wherever I go. ไม่ว่าผมไปไหน I go to Big C or the walk or wherever I go. หรือที่ไหนก็ตาม Everybody knows. ทุกคนรู้ He's not one of us. เขาไม่ใช่คนไทยเป็นฝรั่งเข
ขาคือฝรั่ง and it's a different feeling มันก็มีความรู้สึกที่แตกต่าง to be the stranger ในการที่เราเป็นคนแปลกหน้าในคนต่างถิ่น it would be like you going to Australia ไปออสเตรเลีย and people would see you แล้วทุกคนก็เห็นคุณ they would say Asian เขาบอกว่าอ๋อคนเอเชีย Asian คนเอเชีย andYou just, it's a feeling of like, okay, I will always be different here. ซึ่งมันความรู้สึกก็คือว่าผมอ่ะไม่เหมือนทุกคนที่นี่ They will always know. เขาจะรู้เสมอว่า You're not us. คุณไม่ใช่พวกเรา So we came here. เรามาที่นี่ We didn't have any money. เราไม่มีเงินเลย Little bit. มีนิดหน่อย We rented a room. เราเช่าห้อง Small room.ห้องเล็กๆ and we stayed Suzanne and I and Curtis แล้ว in Bangkok ก็มีซูแซนกับผมกับเคอร์ติส in Bangkok ที่กรุงเทพ and we had no car เราไม่มีรถเลย so we would have to catch the SkyTrain เราจะนั่ง BTS or the get the bus หรือว่ารถบัส walk เดิน or get a taxi หรือแท็กซี่ that was Suzanne Duay Suzanne Duay in Australiaที่ออสเตรเลีย We had two cars เรามีรถ2คัน I had staff ผมมีสตาฟคนทำงานให้กับผม People would drive me มีคนขับรถให้ So it's different for us here ซึ่งมันก็แตกต่างของเราที่นี่ And I didn't know any Thai at all ผมไม่รู้จักคนไทยเลย I couldn't speak ภาษาไทยและผมไม่รู้ภาษาไทยด้วย Nothing ไม่รู้เลย So I never knew what Thai people were saying ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าคนไทยพูดอะไรกับผม If I walk past the group standing there ถ้าผมเดินผ่านเขากำลังยืนคุยกันอยู่ And I would hear them talking ผมได้ยินเขาพูดกัน I didn't know what they were saying ไม่รู้เขาพูดอะไร I was thinking maybe they say ข้าเดฝรั่ง I don't know what they เขาพูดอะไรไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาอาจจะบอกว่าข้าฝรั่งดีไหม I don't know what they say ผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร And it was just very different ซึ่งมันแตกต่างAnd I knew one. I met one Thai person. ผมเจอคนไทยคนหนึ่ง who was not a Christian. เขาไม่ใช่คริสเตียน but could speak English. เขาพูดภาษาอังกฤษได้ And he became a friend to Suzanne. เขากลายเป็นเพื่อนซูแซน And to me. เพื่อนผม And to Curtis. และเพื่อนAnd he helped us. He helped us find a room and try to. เขาช่วยเราที่จะหาห้องเช่า Try to explain to me how the thing worked. และอธิบายว่าสิ่งต่างๆในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง Told me how to get a taxi ว่าเราจะขึ้นแท็กซี่ต้องทำยังไง How to get on the train ขึ้นรถไฟฟ้าเราต้องทำยังไง What to do ว่าเราต้องทำยังไงบ้าง You don't know any of this when you come you don't understand เพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เลย It's not the same as where you are มันไม่เหมือนที่ออสเตรเลีย And I couldn't speak any Thai ผมก็พูดภาษาไทยไม่ได้ And he said do you want to know any Thai words เขาสอนผมว่าเขาบอกว่าคุณอยากจะรู้ภาษาไทยบ้างไหม I saw yeah tell me how to say thank you และผมบอกเขาว่าสอนผมวิธีบอกว่าขอบคุณครับหรือว่า and he would say okay thank you put ขอบคุณครับเขาบอกว่าคำว่า thank you อ่ะภาษาไทยบอกว่าขอบคุณครับ and I'll go พูดอีกผมบอกว่าพูดอีกสิขอบคุณอะไร and he would sign me แล้วเขาก็สอนผมขอบคุณครับขอบคุณครับ and I said okay จำได้จ้ะขอบคุณครับ thank you ขอบคุณครับ and he would say you want to know มากกว่า you want to know something else ผมอยากจะรู้มากกว่านี้ไหม and I said tell me how to say I love you I will go home to my wife and surprise herI will put past the time. I love you. แล้วผมบอกว่าบอกผมซิว่าคำว่าผมรักคุณเนี่ยภาษาไทยเขาพูดว่ายังไง And so he said, "Oh, you want to say I love you? You put ผมรักคุณ ถ้าคุณถ้าคุณอยากจะบอกว่า I love you อ่ะก็คือผมรักคุณ So he would teach me. So I said, "Okay, I have to remember. จำได้จำได้ ผมจะต้องจดจำไว้ Thank you. ขอบคุณครับ Okay, thank you.I love you. Okay. ขอบคุณอะไร ผมรักคุณ Okay. And so I left him. พอผมก็จากเขาลาเขาแล้ว I got a taxi to go back to my house. ผมขึ้นแท็กซี่เพื่อจะกลับบ้าน A man was driving the taxi. แล้วผู้ชายคนนั้นขับแท็กซี่ And we stop at my house. และจอดที่บ้านผม And I pay. แล้วผมก็จ่ายตังค์ So I have to remember what to say. ต้องจำว่า So put thank you. I have to jump down. ขอบคุณต้องพูด So I said to the taxi driver. แล้วบอกกับแท็กซี่ว่าผมรักคุณ ผมรัก And I remember he went
And I got out. ผมรักคุณ and he was and I didn't know. แล้วแท็กซี่ก็มองผมแปลกๆ I went up to Suzanne. I said Suzanne. เพราะผมไปถึงซูแซนขอบคุณครับขอบคุณครับ And she said what? เขาบอกว่า I say it's Pasa Thai. I love you. Pasa Thai.And there's many, many confusion, many problems. Many things I not understand. But over 14 years, God had a plan for our life. พระเจ้ามีแผนการในชีวิตของพวกเรา And there were people here. ก็มีคนที่ประเทศไทย That God wanted me to tell about salvation and the gospel. พระเจ้าต้องการให้ผมบอกเขาเรื่องความรอดของพระเจ้า And so now.We've seen many people get saved. และตอนนี้เราเห็นหลายๆคนได้รับความรอด We want to see more. เราอยากจะเห็นมากขึ้น Now we have friends, Thai people, our friends. และตอนนี้เรามีเพื่อนคนไทย For the 14 years I have been here. 14ปีที่ผมอยู่ที่นี่ I have never had Farang friend here. Never. ไม่เคยมีผมไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งเลยI've never gone with any Farang anywhere. ผมไม่เคยไปเจอเพื่อนฝรั่ง Everything I do, ทุกอย่างที่ผมทำ I do with Khon Thai. ผมทำกับคนไทย I eat with Khon Thai. ทานอาหารกับคนไทย I go on holiday with Khon Thai. ผมไปเที่ยวกับคนไทย Everything I do with Khon Thai. ผมทำทุกอย่างเพราะผมอยากทำกับคนไทย And I, what I think, สิ่งที่ผมคิดก็คือ This is my family. นี่คือครอบครัวThese are the people I love. นี่คือคนที่ผมรัก What I have, สิ่งที่ผมมี I will give. ผมก็จะให้ And the people who have been with me, คนที่อยู่กับผม know that that is true. รู้ว่านั่นคือความจริง What I get, สิ่งที่ผมได้ I share. ผมแชร์กับเขา Every time. ทุกครั้ง Because this is my family. เพราะนี่คือครอบครัว This is the people I love. นี่คือคนที่ผมรักI've spent my life with these people. ผมใช้ชีวิตของผมเวลาในชีวิตของผมกับคนเหล่านี้ I don't go on holiday to get away from Thai people. ผมไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อจะออกจากคนไทย I take them with me. ผมพาเขาไปด้วย We holiday together. เราไปเที่ยวด้วยกัน And so I'm thankful for all that God has done. และผมขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้ากระทำ I did not think my son would marry Khon Thai.ผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าลูกชายผมจะแต่งงานกับคนไทย He used to say to me เขาเคยบอกผมว่า I'm not marry a Thai person I'm not married ผมจะไม่แต่งงานกับคนไทยเลย I said okay okay ผมบอกว่าไม่เป็นไร He said I will go back to Australia ผมจะกลับไปออสเตรเลีย and I will marry the girl in Australia และผมจะแต่งงานกับคนที่ออสเตรเลีย I said okay ผมบอกว่าโอเค okay no you can do ทำได้And then one day Dao came into his life. และวันหนึ่งดาวเข้ามาในชีวิตของเขา And he changed all his principles. และเขาก็เปลี่ยนหลักการของเขาทั้งหมดเลย And now God has put him and Dao together. และตอนนี้พระเจ้าทรงนำเขาทั้งสองมาเจอกัน God never puts us together with someone. พระเจ้าไม่เคยนำเราสองคนมาเจอกัน Just for us. เพื่อแค่เราสองคนเท่านั้น There is a plan.Bigger than this. แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ใหญ่กว่านั้น You understand? เข้าใจไหมครับ There's a purpose for your life. พระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของเรา And you can serve God together. เราสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกัน And do things together for God. ทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าด้วยกัน So this is my memory of the last 14 years. นี่คือสิ่งที่ผมจดจำใน14ปีที่ผ่านมา Yesterday เมื่อวาน My other son, my other daughter could not be here ลูกสาวลูกชายผมอีกคนหนึ่งไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้ They cried เขาร้องไห้ Because this is their little brother เพราะนี่คือน้องชายคนเล็กของเขา And they love him และเขาก็รัก And they couldn't even come because of COVID เขาไม่สามารถมาด้วยสภาพสถานการณ์ตอนนี้ But you were here แต่คุณอยู่ที่นี่ Thank you ขอบคุณครับFor being our family in Thailand. ที่เป็นครอบครัวของพวกเราที่นี่ Thank you for understanding me. ขอบคุณที่พี่น้องเข้าใจผม Thank you for being patient with me if I make a mistake. ขอบคุณที่อดทนเวลาที่ผมผิดพลาด I don't do everything right. ผมไม่ได้ทำทุกอย่างถูกต้องเสมอ But my heart แต่ใจผม is true. เป็นความจริง And my love.
ความรักของผม is true มาจากใจจริงๆ and if you need something ถ้าคุณจำเป็นต้องการอะไร and I can help you ถ้าผมช่วยได้ I will come to you ผมจะไปหาคุณ24 hour a day 24ชั่วโมง anytime เมื่อไหร่ก็ได้ I will not leave you ผมจะไม่ทิ้ง and I will not forget you แต่ผมจะไม่ลืมOkay, Exodus chapter number 3. I have an important message I hope you will understand this morning. ผมมีคำเทศนาที่สำคัญที่หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจ And I want to read, first of all, verse number 7 of Exodus chapter 3. ผมจะให้พี่น้องอ่านข้อที่7นะครับในอพยพบทที่3 Which describes the condition of the people of Israel in Egypt. ซึ่งจะบ่งบอกถึงสถานการณ์ของคนอิสราเอลในอียิปต์So let's read that. อพยพบทที่3ข้อที่7และพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของคนไทยของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะเหตุพวกนายของเขาโดยเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขา So the life of the people of Israel in Egypt was very difficult.ชีวิตของคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศอียิปต์นั้นก็ยากลำบาก Can you see that? พี่น้องเห็นไหมครับ Can you see in verse 7 God said I have seen the affliction of the people เราเห็นในข้อ7บอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ของไพร่พลของอิสราเอลที่อียิปต์ That was their life นั่นคือชีวิตของคนอิสราเอล A life of afflictionก็คือชีวิตของการที่ต้องทนทุกข์ทรมาน God said in verse 7 I have heard them crying unto me และในข้อที่7พระเจ้าบอกว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องของเขาต่อพระองค์ You know they were crying unto God และเขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้า because of their sufferings เพราะเขาทุกข์ทรมาน how bad their life was ว่าชีวิตของเขายากลำบากขนาดไหน God said in verse number 7ในข้อที่7บอกว่า I know their sorrows เรารู้จักความทุกข์ร้อนต่างๆของเขา So let us be clear ให้เราชัดเจนครับว่า about their life เกี่ยวกับชีวิตของคนอิสราเอลที่นี่ before God came to them ก่อนที่พระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของพวกเขา It was not a good lifeชีวิตของคนอิสราเอลเหล่านั้นไม่ใช่ชีวิตที่ดี There was no future ไม่มีอนาคตสำหรับเขาเลย There was no future for their children ไม่มีอนาคตสำหรับลูกหลานของเขาเลย They were slaves เขาเป็นทาส No salary ไม่มีเงินเดือน No voting ไม่มีสามารถที่จะออกเสียงได้ Nothing what you want ไม่มีสิ่งใดที่เขาต้องการ You are a slaveคุณเป็นทาส slave ไม่พูดอะไรทาสไม่มีสิทธิ์จะพูด I don't care what you think เขาไม่สนใจว่าคุณคิดยังไง You are a slave คุณคือทาส That was their life นั่นคือชีวิตเก่าของเขา When they had children เวลาเขามีลูกหลาน They knew และเขาก็รู้ครับ Our children will grow up ลูกหลานของเขาจะเติบโตขึ้นมา They will not go to school เขาจะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ They cannot go to university เขาไม่สามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้ They cannot get a job เขาไม่สามารถที่จะมีงานทำ They will be a slave เขาหน้าที่ของเขาคือเป็นทาสเท่านั้น Like I am เหมือนอย่างผมเป็น There was no future ไม่มีอนาคต There was no hope ไม่มีความหวัง There was suffering มีความทุกข์And it was hard. มันยากลำบาก And they cried to God. และเขาก็ร้องทูลต่อพระเจ้า They would come back at night. และเวลาเขากลับไปที่นอนของเขา Tired. เขาเหนื่อย No strength. ไม่มีเรี่ยวแรง Black from being in the sun. และผิวของเขาก็ดำด่างเพราะว่าเขาอยู่กลาง Cry unto God. กลางแดดและร้องทูลต่อพระเจ้า Help us.พระเจ้าช่วยเราด้วย Do something help us พระเจ้าช่วยเราด้วย This was their life นี่คือชีวิตของเขา And then if you go to chapter number 6ถ้าเราไปดูในบทที่6ครับ And look at verse 9ดูข้อที่9ครับ It says even when Moses tried to encourage them เมื่อโมเสสพยายามที่จะหนุนใจเขา Give them some hopeเพื่อจะให้เขามีความหวัง You know God is going to do something โมเสสบอกว่าพระเจ้าจะทําบางอย่าง Said they did not listen to Moses แต่เขาไม่ยอมที่จะฟังโมเสส Because of their anguish of spirit and the cruel bondage เพ
พราะเขาอยู่ในการทำงานหนักและสาหัสสำหรับเขา And they were hurting so much และเขาเจ็บปวดอย่างมาก That even when Moses tried to give them hope แม้กระทั่งโมเสสพยายามที่จะให้ความหวังหนุนใจเขา They wouldn't even listen to that เขาไม่สามารถที่จะฟังในสิ่งที่โมเสสพยายามหนุนใจเขาให้เขามีความหวัง Now let us be clear ให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนครับว่า This was their lifeนี่คือชีวิตของคนอิสราเอล every day ทุกวัน and God came to them และพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขา and by miracle ด้วยอัศจรรย์ God took them out และพระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาส and God said I'm going to give you your own country และพระเจ้าบอกเขาว่าพระเจ้าจะประทานประเทศชาติให้แก่เขาเอง and you will have hope และเขาจะมีความหวัง and you will have every blessing และเขาจะมีพระพรมากมาย and your children และลูกหลานของเขา will not be slaves ก็จะไม่เป็นทาสอีกต่อไป they will grow up free เขาจะเติบโตขึ้น and they will have a future ด้วยและเขาจะมีอนาคตด้วยAnd God took them out. พระเจ้าทรงนำเขาออกมาจากการ Nobody thought it could happen. ไม่มีใครคิดว่าเขาจะออกจากการเป็นทาสได้ But it did happen. แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง And God brought them out. พระเจ้าทรงนำเขาออกมา And when they left Egypt, เมื่อเขาออกจากอียิปต์ They came out with gold. เขาออกมากับทองคำ Treasures. ทรัพย์สมบัติ Blessings. และพระพร And there was much more to come.และมีอีกมากมายที่เขาจะได้รับจากพระเจ้า Now I want you to go back to go forward to Numbers chapter number 11ผมอยากให้พี่น้องดู Numbers I don't know I guess I should learn กันดารวิถีนะครับกันดารวิถี Chapter 11บทที่11ครับกันดารวิถี And now they have been out of Egypt เขาออกจากอียิปต์ And they have been walking with God และเขาเดินกับพระเจ้า But everything is not easy ทุกอย่างไม่ได้ง่าย Listen God never promised you พระเจ้าไม่เคยสัญญากับเราว่า If you walk with me ถ้าเจ้าเดินกับเรา Oh you'll have no more problem in your life จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปในชีวิต God never said that พระเจ้าไม่เคยสัญญาอย่างนั้น What he said was แต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญา I will be beside you เราจะอยู่กับเจ้า Whatever happens ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น And your life with meและชีวิตที่เจ้าอยู่กับเรา will be blessed จะได้รับพระพร you will have some hard things เจ้าจะมีสิ่งที่ยากลำบาก but you will have blessings แต่เจ้าจะมีพระพรด้วย that's what God said นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอก and they came out และเขาออกจากการเป็นทาส I want to show you something ผมอยากให้พี่น้องเห็นบางอย่าง when a hard thing came to them เวลาความลำบากเข้ามาในชีวิตของเขา and they were outside of Egypt they were และเขาอยู่ข้างนอกประเทศอียิปต์ They forgot เขาลืม what they were before ว่าเขาเคยเป็นทาสมาก่อน They forgot their life before เขาลืมชีวิตที่ผ่านมาของเขาแต่ก่อน And see what they said ดูว่าเขาพูดว่ายังไงครับ In verse number 5 and 6ข้อ5ข้อ6กันดันวิธีบทที่11ข้อที่5และ6เราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียมจีนหอมใหญ่หัวกระเทียมบัดนี้จิตใจของเราก็หิวแห้งลงไม่มีอะไรให้เราดูเลยนอกจากมานานี้ Oh they said our life now เขาบอกว่าชีวิตตอนนี้ของเรามันยากลำบาก My soul is dried upและจิตวิญญาณของเขาก็แห้งเหี่ยวไป จิตใจของเขาก็แห้งเหี่ยวไป I'm missing the good days in Egypt เขาบอกว่าเขาคิดถึงวันที่ดีที่อียิปต์ Oh in Egypt it was ดีมากโอ้ที่อียิปต์มันดีมากเลย Oh we had a good food เรามีอาหารที่ดี We had a food อร่อยมากเรามีอาหารที่อร่อยมากที่นั่น we could do the fishing เราสามารถไปตกปลาได้ And this walking with God และการที่เราเดินกับพระเจ้ายากมันยากคิดถึงชีวิตเก่าคิดถึงชีวิตเก่า And the problem was this ปัญหาตรงนี้ก็คือThey were not remembering things truthfully. เขาไม่ได้จดจำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาอย่างเป็นจริง Oh, you came out.
คุณออกมาจากการเป็นทาสใช่ไหม You changed คุณเปลี่ยนแล้ว And now you look back ตอนนี้คุณมองกลับไป And you have forgotten และคุณก็ลืม What you were before ว่าคุณเคยเป็นอะไรมาก่อน And in your memoryในความคิดของเรา You just remember some good thing เราจำได้แค่สิ่งที่ดีบางอย่าง But you're forgetting แต่เราลืม All the other things สิ่งอื่นที่เราเคยเกิดขึ้นกับเรา They forgot the past เขาลืมอดีต And then they changed the story in their mind และเขาก็เปลี่ยนเรื่องราวในอดีตในความคิดของเขาThey said, "Oh, we missed the good life we had back then." เขาบอกว่าเขาคิดถึงชีวิตที่ดีที่อียิปต์ของเขาจริงเหรอจริงเหรอคุณไม่จำเวลาคุณมี sorrow and you sorrow and you long high and you aditan to prajao and you toleman mark you จำไม่ได้ you forget ใช่ไหมคุณจำไม่ได้ใช่ไหม and that's what happened นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นAnd when they started thinking that way, เมื่อเขาเริ่มคิดแบบนั้น they didn't want what God was giving them. และเขาไม่ต้องการในสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เขา The manna, มานา in verse 6, ในข้อ6 was coming from God. มานานั้นมาจากพระเจ้า But now what they were getting from God, ตอนนี้สิ่งที่เขาได้จากพระเจ้า so I'm not happy with this.ผมไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้ I remembered a good day before ผมจำได้วันที่ดีที่อดีตที่ผ่านมา And we can distort or change the story of our past to something not truthful และเราก็เปลี่ยนและลืมและเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของเรา And that's very dangerous ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆ And you start thinking แล้วคุณก็เริ่มคิด Oh I will go back เราจะกลับไป Those were it was a good time we have a good time เวลานั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา But that's not 100% จริงมันไม่ใช่ 100% ที่เป็น You forgetting many things คุณลืมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นPeople say, I can't do this anymore. และเขาบอกว่าผมทำอันนี้ไม่ได้ It's too hard. มันยาก I'm gonna กลับบ้านผมจะกลับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงบ้านคิดถึงพี่น้อง And you กลับ And you ที่นั่นสองวันยาก And พี่น้องไม่ค่อยสนใจกับคุณ Andชีวิต is not same you kid and you back there and then you realize satan go hawk pong it's not jing do you understand we lie to ourselves about what we remember เราโกหกกับความคิดของตนเองในสิ่งที่เราจำไว้ my life before ชีวิตแต่ก่อน what I did before สิ่งที่เราเคยทำแต่ก่อน and when you forgetเมื่อเราลืมฟัง when you forget เมื่อเราลืม why you came out ทำไมเราถึงได้ออกมา it's very dangerous อันตรายมากมันจะอันตรายมาก because you might go back เพราะคุณอาจจะกลับคืนไป and God might say พระเจ้าอาจจะบอกว่า I'm not taking you out anymore เราจะไม่นำเจ้าออกมาอีกครั้ง I took you out เราเคยพาเจ้าออกมาแล้ว I showed you where to goและเรานำเจ้าไปว่าควรจะไปที่ไหน You prayed to me เจ้าอธิษฐานร้องทูลต่อเรา You wanted to know เจ้าอยากจะรู้ใช่ไหม Where can I go เราจะไปที่ไหนได้ God what help me พระเจ้าช่วยผมช่วยฉันด้วย And he came to you และพระเจ้าบอกคุณ And he helped you และพระเจ้าช่วยคุณ And he answered you และพระเจ้าตอบคุณ And he blessed you และพระเจ้าอวยพรคุณ And then it gets hard และพอมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้ยากลำบาก And you start thinking about before แล้วคุณก็นึกถึงอดีตที่ผ่านมา But you have changed in your mind the truth แต่คุณเปลี่ยนเรื่องราวในความคิดของคุณ Oh we remember the garlic and the
โอ้เราจำกระเทียมจำได้ไหมเออใช่ใช่คิดถึงโอ้ผมคิดถึงสิ่งเหล่านั้นมากกินปลาเป็นพาทีสนุกอาหารอร่อยจำได้ไหมใช่ใช่ชีวิตที่นี้ยากมากNo, you go hawk yourself. You go hawk. คุณกำลังโกหกตัวเอง No, no, you were a slave. อย่าลืมว่าคุณเป็นทาส You had ไม่มีความหวังคุณไม่มีไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีบางอย่างมีทรมานอย่ามีอย่างเดียวคือมีปัญหามีปัญหา That's what you had. นั่นคือสิ่งที่คุณมี You forget. คุณลืม What you were. ว่าคุณเคยเป็นยังไงAnd you forget และเราลืม the God พระเจ้า who took you out ที่พาเราออกมาจากสถานการณ์นั้น And they forget the past เขาลืมอดีต you change it in your head และเขาเปลี่ยนเรื่องราวในความสิ่งที่เขาจำ And then you can't enjoy the blessing of nowและเราก็หมดความชื่นชมยินดีในพระพรตอนนี้ You miss what God is trying to give you แล้วเราก็พลาดพระพรที่พระเจ้ากำลังจะให้แก่เรา Because of how you're thinking เพราะความคิดของเรามีปัญหา And your faulty memory your memories that are not true และสิ่งที่คุณระลึกถึงในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริง are weakening you ทำให้คุณอ่อนกำลังYou should be strong. คุณควรจะเข้มแข็ง But your thinking. แต่ความคิดของคุณ is making you weak. ทำให้คุณอ่อนแอ But your thinking is not true. แต่ความคิดของคุณไม่ใช่ความจริง And God said. พระเจ้าบอกว่า I give you manna. เราให้มานาแก่เจ้ามาจากสวรรค์มาจากสวรรค์Nobody else in the world have. ไม่มีใครในโลกได้เหมือนจะได้ You pieced mark. พิเศษมากมานานเนี่ย But you not เข้าใจ you pieced. คุณไม่เข้าใจว่าคุณได้สิ่งที่พิเศษใช่มั้ย You คิดว่า you see many thing good by แล้วคุณคิดว่าหลายอย่างคุณสูญเสียไป And you can't hint พระเจ้าให้ you อะไรแล้วคุณไม่เห็นในสิ่งที่พระเจ้าให้แก่คุณ What do you think the feeling of God is about this? แล้วคุณคิดว่าพระเจ้ารู้สึกยังไงกับความคิดของคุณ Who does remember everything clear? ใครที่จำความจริงในอดีตที่ผ่านมาได้ And it's dangerous. มันอันตรายครับ Our memory. ความจำของเรา Of before. ในอดีตในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราLet me tell you something. ผมจะบอกพี่น้องมึงYou cannot go back. คุณกลับไปไม่ได้แล้ว There is no going back. คุณกลับไปไม่ได้แล้ว In the Christian life, you only go forward. ในชีวิตคริสเตียนคุณเดินหน้าเท่านั้นแหละครับ There's no going back. ไม่มีการกลับหลัง There's no looking back. ไม่มีการหันกลับหลัง He said, "Crucify your old nature, your old man." พระเยซูบอกว่าให้เราตึงชีวิตเก่าของเราทิ้งเสีย Do you understand that? เข้าใจไหมครับ He said, "Take up your cross." พระเยซูบอกว่าแบกกางเขนของเรา I took up mine. พระเยซูรับเอากางเขนของพวกเอง Take up yours. คุณก็ควรจะรับเอากางเขนของคุณเช่นกัน Pick up your hard thing. และแบกกางเขนสิ่งที่ยากลำบากของคุณ And go forward. และเดินหน้าต่อไป Like I went forward to Calvary. เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ไปที่กางเขน He said crucify yourself. ให้เราตึงตัวเองบนกางเขน Do you know a man on a cross? พี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่อยู่บนกางเขน You know something about a man on a cross?มีบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่บนกางเขน He cannot look back เขามองกลับหลังไม่ได้ A man on a cross can never look back คนที่อยู่บนกางเขนมองหันหลังไม่ได้ He can only look forward เขามองไปข้างหน้าได้เท่านั้น And that's what God is saying นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเรา Crucify your old nature your old man the old things ตึงตัวเองบนกางเขนตึงชีวิตเก่าของเราบนกางเขน And don't look back และอย่าหันกลับ And don't go back และอย่าถอยกลับ There's no going back เพราะมันไม่มีการกลับแล้ว
The blessing is in front, not behind. พระพรอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลัง And don't let the hard things stop you from meeting the blessing. และอย่าให้ความลำบากหยุดเราที่จะเจอพระพรข้างหน้าที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรา I told Ajahn Joe in the cars we were driving here this morning. ผมคุยกับอาจารย์โจ้เมื่อเช้าบอกว่าตอนที่เราขับรถมาที่นี่ I said Joe. ผมบอกว่าโจ้I said the will of God is like a train. เพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าเปรียบเหมือนขบวนรถไฟ And you get on it. คุณขึ้นไปบนรถไฟ And it's going somewhere. รถไฟนั้นจะวิ่งพาเราไปข้างหน้า And you get saved. เมื่อเราได้รับความรอด And you get on the will of God. คุณขึ้นไปบนรถไฟ And that train. และรถไฟนั้นก็จะ just keeps going. วิ่งไปเรื่อยๆKeeps going, วิ่งไปเรื่อยๆ and it's going forward, และไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ and it's not stop. มันไม่หยุด it's going forward. เพราะจะวิ่งไปเรื่อยๆ and while you're on it, ระหว่างที่คุณขึ้นไป you are going forward ด้วยคุณก็ไปข้างหน้าด้วย but some people, แต่คนบางคน want to get off the train. อยากจะออกจากรถไฟนั้น and you can do. คุณออกได้ครับ but understand something. แต่เข้าใจบางอย่าง that train, รถไฟนั้น is not stopping.ไม่หยุดรอคุณ It's going to keep going จะไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆ And you might get off คุณอาจจะออกไป And your พี่น้องพี่น้องของคุณ will be sad เศร้าและ But that train is not waiting for you แต่รถไฟนั้นจะไม่จอดรอคุณ It's going to keep going รถไฟนั้นขบวนนั้นจะวิ่งต่อไปข้างหน้า And get off if you want คุณออกได้ But it's not going to stop for youแต่รถไฟนั้นจะไม่หยุดรอคุณ And it's not going to wait for you จะไม่รอคุณ The will of God น้ำพระทัยของพระเจ้า The work of God งานของพระเจ้า keeps going เดินต่อหน้า And one day วันหนึ่ง it will get to its final station จะไปถึงสถานีสุดท้าย And there will be rejoicing และจะชื่นชมยินดี With all the people who stayed on the train กับคนเหล่านั้นที่เขาอยู่บนรถไฟ But it will be sad to look around the train มันจะน่าเศร้าเวลาเรามองไปรอบๆรถไฟ And see the empty seat ที่เห็นที่นั่งว่าง Of our พี่น้องที่เป็นของพี่น้องของเรา Who used to be there ที่เขาเคยอยู่ในบนรถไฟกับเรา But did not finish แต่รถไฟนั้นยังไม่จบAnd when you get on God's train, ถ้าคุณขึ้นบนรถไฟของพระเจ้า you stay. คุณอยู่บนรถไฟ And you're going forward. และคุณเดินไปข้างหน้า There's no going back. ไม่มีการกลับหลัง That's why you got on the train. นั่นคือทำไมคุณถึงขึ้นไปบนรถไฟ You wanted something better. คุณต้องการอะไรที่ดีกว่าเดิม And be careful. ให้เราระวังครับ When the thought comesเมื่อความคิดเข้ามา Oh, it was better before. แต่ก่อนมันดีกว่านี้นะ You know, คิดถึงอดีต And you start changing a thing. แล้วเราเริ่มเปลี่ยนเรื่องอดีต You're being tricked. แล้วเรากำลังถูกหลอกโดยพยามารซาตาน Somebody's tried to destroy your life. มีคนคนหนึ่งพยายามที่จะทำลายชีวิตของคุณ Somebody's trying to get you to get off the train. และมีคนพยายามที่จะหลอกให้คุณกระโดดออกจากรถไฟBecause that person knows. เพราะคนนั้นรู้ว่า If they can get you off. ถ้าเขาให้คุณออกจากรถไฟได้ God's train is not going to stop. เพราะรถไฟของพระเจ้าจะไม่หยุด It keeps going. จะเดินต่อไป It keeps going. จะวิ่งต่อไป Sometimes it's hard. บางครั้งมันยากลำบาก Sometimes people fail you or disappoint you. บางครั้งมีคนที่ทำให้คุณเสียใจSometimes everything doesn't go the way you want. และบางครั้งทุกอย่างไม่ได้ไปในแบบที่เราต้องการ Stay on the train. อยู่บนรถไฟครับ Don't get off. อย่าออกจากรถไฟนั้น Your future อนาคตของเรา is not behind you. ไม่ได้อยู่ข้างหลัง Your blessings พระพรของเรา are not in the past. ไม่ได้อยู่กับอดีต They are ahead of you. แต่พระพรของเราอยู่ข้างหน้าเราBe careful. ระวังครับ Lady. ผู้หญิง When you start thinking. เมื่อเราเริ่มคิด It's getting too hard. โอ้มันเริ่มลากลำบากแล้ว I didn't think it would be like this. ฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะยากขนาดนี้ Maybe I won't stay. เดี๋ยวฉันจะไม่อยู่แล้ว
Be careful. ระวังครับ Be careful you don't lose what God is trying to give you. อย่าระวังนะครับที่จะไม่สูญเสียสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะให้แก่เรา Be careful of your thinking. ระวังความคิดของเรา Of your past memories. และลืมอดีตความจริงในอดีตที่ผ่านมา Go forward with God. ให้เราวิ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า Okay, we're going to have a word of prayer.